สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมะละกอราคาพุ่งถุงละ10กิโลแม่ค้าร้านส้มตำราย1ย่านถนนพระราม4ได้เปิดใจว่าราคาสินค้าที่ขยับสูงขึ้นไม่ใช่แค่ราคาหมูและไก่เท่านั้นแต่สินค้าที่เป็นวัตถุดิบปรับขึ้นหลายรายการไม่ว่าจะเป็นปลาดุกที่ปรับขึ้นกิโลกรัมละ5บาทโดยเฉพาะมะละกอแพงที่เมื่อปีที่แล้วมะละกอถุง10กิโลกรัมราคา60ถึง70บาทแต่วันนี้ราคาพุ่งไปอยู่ที่ถุงละ 220-300 บาทตั้งแต่เกิดน้ำท่วมและยังไม่ปรับลดลงทำให้แม่ค้าต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นหลายเท่าตัวจนถึงขณะนี้แม่ค้ายังไม่สามารถปรับราคาได้เนื่องจากกำลังซื้อของประชาชนยังไม่กลับมาจึงยังไม่อยากปรับราคาขึ้นซ้ำเติมผู้บริโภคแต่หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นหรือราคาสินค้ายังทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องก็อาจจำเป็นต้องปรับราคาเมนูละ5บาทหรือหากเป็นเมนูหมูน้ำตกหรือเมนูหมูอื่นๆก็อาจปรับขึ้น10บาทเนื่องจากแบกรับต้นทุนต่อไปไม่ไหวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ